วัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจที่น่ารักของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมมีรายการที่ผมไปทำประจำเป็นรายการเกี่ยวกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและโง่เฮงอยู่มากมายทีเดียวหนึ่งในนั้นคือรายการสรรเสริมดวงซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งโง่เฮงแล้วก็การศัลยกรรมซึ่งสุดยอดทีเดียวผมยังไม่เคยเห็นใครไปอธิบายเรื่องราวแบบนี้ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็น่าจะเป็นรายการแรกที่ผมแล้วก็พิธีกรท่านอื่นๆเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆทีเดียวสรรเสริมดวงนี่จะออกทางช่องมายาชาแนลนะครับทุกวันเลยเวลา 1:20 นาทีถึง 2:00 ตรงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโง่เฮงสิ่งสำคัญบนใบหน้าของเรานะครับซึ่งตำแหน่งนี้ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับมันจะบอกถึง เรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือว่าการได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดอะไรสักอย่างหนึ่งในใบหน้าคนๆหนึ่งเนี่ยสามารถจะอ่านได้ชัดเจนว่าเขาจะมีเรียกว่าวาสนาได้ครอบครองในสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งเปลือกตานะครับคือตำแหน่งช่องว่างระหว่างคิ้วกับดวงตาก็จะเป็นเปลือกตาบนนะครับเปลือกตาบนในภาษาของโง่เฮงซินแซงโง่เฮงเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งชังฉักนะครับออกเสียงนะครับชังฉักคือตำแหน่งที่ใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินมรดกนะครับหรือว่าจะเป็นคอนโดอาคารบ้านช่องต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าใครมีช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่านูนกำลังสวยหรือใช้นิ้วเราเนี่ยนะฮะนิ้วชี้เนี่ยวัดไปนะฮะจะเห็นว่ามันสามารถที่จะทาบลงไปในช่องนี้ได้ก็หมายความว่าถ้าคนที่มีช่องว่างระหว่างคิ้วกับดวงตาค่อนข้างจะกว้างนิดนึงคิ้วนิ้วอันนี้ก็จะสามารถวางลงไปได้นั่นก็หมายความว่าตัวคุณเองนั้นมีวาสนาที่จะได้ครอบครองเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่ดินรวมไปถึงเรื่องของคุณจะมีวาสนาในการที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องของที่ดินที่ทางบ้านช่องซื้อมาขายไปต่างๆนะครับในทางกลับกันถ้าบางคนนั้นมีช่องว่างระหว่างคิ้วกับตาที่ค่อนข้างชิดมากชิดมากนั่นหมายความว่าคิ้วกับตาแทบจะติดกันเลยอันนั้นหมายความว่าวาสนาในด้านการครอบครองทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านช่องหรือมรดกไม่ดีเท่าที่ควรบางทีพอคุณมีแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะรักษามันเอาไว้ได้นะครับก็คนที่มีช่องว่างตรงเปลือกตาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเด่นชัดหรือชัดเจนนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นสีสันค่อนข้างที่จะสดใสสวยงามมีราศีที่ดีคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของหรือได้เป็นกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเช่นคุณเห็นที่สวยๆคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่อันนี้ผืนนี้ได้ง่ายเห็นบ้านสวยๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับเปลือกตาบนตรงนี้นะครับตำแหน่งชังฉักเนี่ยมีความสำคัญมากผมให้ดูอีกทีนะเปลือกตาบนก็คือตำแหน่งช่องว่างระหว่างคิ้วกับดวงตาถ้าตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างประมาณ1นิ้วขึ้นไปแต่เทคนิคการวัดเนี่ยบางคนยังวัดผิดเลยนะต้องใช้นิ้วเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยวัดลงไปนะครับถ้าเกิดได้สัดส่วนตรงนี้ก็ถือว่าวาสนาในด้านการครอบครองทรัพย์สินเงินทองของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวผมเองนะครับสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองเนี่ยก็นอกจากการเป็นสินแสที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทรับสร้างบ้านใหญ่ๆของเมืองไทยอยู่3-4ที่แล้วผมก็ยังมีงานดูฮวงจุ้ยของผมส่วนตัวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็งานบรรยายศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและโง่เฮงอยู่ตลอดเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีแขกมาพบผมที่สำนักมังกรทอง8นะครับลาดพร้าว130ซึ่งเป็นสำนักของผมเองนะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายแฟนๆรายการนัดหมายมาพบมาดูโง่เฮงมาปรึกษาเรื่องแปลนบ้านหรือแม้แต่มาดูเรื่องของลายเซ็นนะครับว่าเซ็นกันดีไหมถูกต้องไหมรับทรัพย์ไหมนะครับ
วันนี้ก็ผมก็ขอลาท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ